ี้พี่เดียก็มีบัตรเมโทรพาสเอาไว้ในครอบครองแล้วล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงต่อคะน้องเมโทรพาสไวมากๆเลยครับพี่เดียเมื่อท่านได้บัตรมาแล้วก็สามารถนำบัตรเมโทรพาสไปซื้อตั๋วรถเมโทรบัสได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลยครับโดยแจ้งกับพนักงานว่าต้องการซื้อตั๋วรถเมโทรบัสและชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อให้กับพนักงานจากนั้นแตะบัตรกับเครื่องเพื่อให้ระบบทำการเติมมูลค่าของตั๋วรถเมโทรบัสอัตโนมัติเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากสลิปหลังทำรายการเรียบร้อยจากนั้นยังสามารถเติมเงินสดเข้าไปในบัตรเพื่อไว้ใช้ซื้อของหรือชำระค่าบริการอื่นๆที่ร้านค้าซึ่งมีสัญลักษณ์สมาร์ทเพิร์ดได้อีกด้วยนะครับหรือถ้าใครมีบัตร7 Value Card และบัตรในกลุ่ม CP อยู่แล้วก็สามารถใช้บัตรนั้นไปซื้อตั๋วรถเมโทรบัสได้เลยนะครับทีนี้เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรครบถ้วนไปแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีกอย่างนึงนะคะน้องเมโทรพาสพี่เดียกำลังพูดถึงการใช้บัตรใช่ไหมครับไม่ลืมครับไม่ลืมการใช้งานตัวผมนั้นง่ายมากเลยครับเริ่มจากท่านผู้โดยสารเลือกใช้บริการรถเมโทรบัสตามเส้นทางที่ต้องการจากนั้นเมื่อขึ้นไปบนรถก็ให้แตะบัตรเมโทรพาสที่ทำการเติมมูลค่าเรียบร้อยแล้วที่เครื่องอ่านบัตรบนรถเมโทรบัสระบบจะทำการตัดตั๋วรถเมโทรบัสจากบัตรอัตโนมัติโดยท่านผู้โดยสารสามารถตรวจสอบค่าบริการรถเมโทรบัสได้จากบนหน้าจอเครื่องรับชำระครับซึ่งเครื่องรับชำระจะตัดตั๋วรถเมโทรบัสจากส่วนตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ก่อนครับแต่ถ้ากรณีที่ในส่วนของตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีมูลค่าก็จะตัดจากส่วนเงินสดที่มีอยู่ในบัตรแทนครับผมถ้าท่านผู้โดยสารท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเมโทรพาสท่านสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ที่ Metro Care Center ที่หมายเลขโทรศัพท์023011818เรามีเจ้าหน้าที่ใจดีคอยตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัยอยู่ค่ะหรือจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.metrobusbkk.com ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับ